และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทรครับการรักษาเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ที่ถูกต้องนั้นก่อนจะดับเครื่องยนต์ทุกครั้งควรปิดสวิตช์คอมเพรสเซอร์และเปิดสวิตช์พัดลมแอร์ไว้ในตำแหน่งแรงสุดเพื่อพัดลมแอร์นั้นเป่าลมไล่ความชื้นออกจากตัวคอยเย็นให้เร็วขึ้นและเป็นการลดความอับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุทําให้แอร์นั้นมีกลิ่นเหม็นอับ วิธีการนี้ยังเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวคอยเย็นให้ผุกร่อนชา้าลงกว่าเดิมโดยขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียง2-3นาทีเท่านั้นสำหรับปัญหากลิ่นอับที่ออกมาจากช่องปรับอากาศนั้นสามารถแก้ไขได้โดยจอดรถในที่โล่งแจ้งแสงแดดส่องอย่างทั่วถึงจากนั้นเปิดประตูรถทุกบานจอดรถตากแดดทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงหรือจนกว่ากลิ่นอับนั้นจะจางหายไปนะคะ กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก10ล้อขึ้นไปที่จดทะเบียนใหม่ทุกคันต้องติดตั้ง GPS ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้บริการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ